เด็ดเลขมาแรงทั่วไทยงวด16พฤษภาคม2567สรุปเลขเด็ดเลขมาแรงจากทั่วไทยรวมเลขจากทุกสำนักเลขเซียนหวยเลขคำชะโนดงวด16พฤษภาคม2567 1 2เลขเด็ดหางประทัดพิธีเททองหัวใจหลวงปู่ทวด5638659พิธีเททองหัวใจหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่บริเวณศาลตาขุนลกหมู่ที่4ตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดขนาดหน้าตัก 13.47 เมตรสูง19เมตรองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และองค์ใหญ่ลำดับที่4ของประเทศไทยโดยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีเททองหัวใจหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดชาวบ้านมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากหลังเสร็จสิ้นพิธีการมีการจุดประทัดถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล2ชุดจำนวนชุดละ 1,000 นัดโดยบรรดาข้อหวยก็ไม่พลาด2เลขเด็ดหางประทัดมีตัวอักษรมงคลเหมือนกันเป๊ะก็คือมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับเลขหางประทัดชุดแรกตรงกับ56478ส่วนชุดที่2ตรงกับเลข38659นอกจากนี้ข้อหวยยังส่องเลขยอดผ้าป่าสามัคคีด้วย 1,545,881 บาทรวมถึงเลขความยาวหน้าตักความสูงขององค์หลวงปู่ทวดอีกด้วย2แห่ร่วมพิธีจุดเทียน5เดือน5ลุ้นเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์3443-2882สาธุชนร่วมพิธีจุดเทียน5เดือน5ที่วัดสว่างอารมณ์แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระครูยติธรรมานุยุตหรือหลวงพ่อแป๊ะเกจิดังก็ประกอบพิธีจุดเทียนชัยให้กับสาธุชนที่นำเทียนมาเสริมดวงต่อชะตาให้กับครอบครัวให้ประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญในทรัพย์สินลาภยศทั้งเรื่องการค้าการทำมาหากินเงินคล่องเงินทองไหลมาเทมาโดยก่อนหน้านี้หลวงพ่อแป๊ะจะนำน้ำมนต์อาบให้กับสาธุชนโดยเข้าไปดูอ่างน้ำมนต์ก่อนที่หลวงพ่อแป๊ะจะนำไปอาบให้กับสาธุชนเพ่งมองไปที่อ่างน้ำมนต์ดูหยดน้ำตาเทียนในอ่างประกอบพิธีเห็นเลข3443แต่ถ้ามองอีกมุมก็จะเห็นเลข2882ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลที่จะต้องนำไปเสี่ยงโชคกันต่อไป32เลขเด็ดผู้ว่าให้เลข675ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษประจำปี2567เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แรงงานสมานฉันท์เทิดท้ายองค์ราชันซึ่งหลังจากประกอบพิธีเปิดแล้วนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็ทำการจับฉลากเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมวันแรงงานหมายเลขที่ผู้ว่าได้มอบโชคก็คือหมายเลข675ซึ่งก็ประกาศหลายรอบแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเอาเลขบัตรที่ตรงกับ675มาเลยทำให้บรรดาคอหวยต่างก็พาเอาเลขเด็ด675ไปซื้อลอตเตอรี่กันอย่างคึกคัก4ชาวบ้านแห่ขอหวยเปิดเลขเด็ดลูกกรอกหลวงพ่อกุมารให้โชค277882ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดหัวทํานบตําบลสำริดอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวบอกว่ามีชาวบ้านพากันนําดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ลูกกรอกที่เก็บไว้ในตู้กระจกบนศาลาวัดหลังจากมีชาวบ้านหลายๆคนถูกหวยกันมาแล้วโดยลูกกรอกนี้อาสาสมัครกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาขุดพบที่ป่าช้าเก่าข้างวัดหัวทํานบตําบลสำริดอําเภอพิมายในพิธีล้างป่าช้าซึ่งเป็นลูกกรอกเพศชายก็เลยนํามาเก็บไว้ที่วัดชาวบ้านก็จะทําพิธีบวชพระให้กับลูกกรอกแล้วก็ตั้งชื่อว่าหลวงพ่อกุมารพลอยแก้วอายุ95ปีแล้วก็เชื่อกันว่าลูกกรอกนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกุมารมาให้โชคกับคนในหมู่บ้านก็เลยเก็บรักษาไว้ในตู้กระจกเพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้แล้วก็ขอโชคลาภตามความเชื่อจากการสอบถามพระอธิการถนอมฉันทาวุฒโตอายุ78ปีเจ้าอาวาสบ้านหัวทํานบบอกว่าชาวบ้านก็มากราบไหว้แล้วก็ถูกหวยกันหลายงวดทำให้แต่ละวันที่หวยออกจะมีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศมากราบไหว้ขอเลขเด็ดกับลูกกรอกกันอย่างคึกคักเพื่อจะขอโชคขอลาภก่อนวันหวยออกโดยมักมองเห็นเลขที่ผ่านหน้าตู้กระจกของลูกกรอกแล้วนำไปเสี่ยงโชคอย่างงวดนี้ก็เห็นเลข27825เลขมงคลหลวงปู่กวงเกจิดังล้านนาตำนานชีวิต86ปี59พรรษาวัดป่านาบุญ8659232ตำนานชีวิต86ปี59พรรษาหลวงปู่กวงวัดป่านาบุญพระมหาเถระสายกรรมฐานเมืองเชียงใหม่ศิษย์มือขวาพระอาจารย์ประสิทธิ์วัดป่าหมู่ใหญ่
ร่วมย้อนตำนานชีวิตน้อมถวายความอาลัยต่อการจากไปของพระราชวชิรกิจโกศลหรือหลวงปู่กวงโกสโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนและเจ้าอาวาสวัดป่านาบุญที่อำเภอแม่แตงซึ่งละสังขารโดยโรคชราเมื่อวันที่6พฤษภาคม2567เวลา 20:32 น.สิริอายุ86 ปี 59 พรรษา6ชาวบ้านอำเภอพิมายโคราชแห่กราบไหว้ขอพรเลขเด็ดปลาไหลทองหลังแล้งหนักชาวบ้านออกไปขุดปลาไหล1718112ที่บ้านเลขที่112/1หมู่ที่7บ้านม่วงตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนพากันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ปลาไหลที่มีสีผิวทองเหลืองอร่ามไปทั้งตัวแปลกประหลาดไปจากปลาไหลทั่วไปโดยความเชื่อว่าหากกราบไหว้บูชาอธิษฐานขอพรจากปลาไหลทองนี้แล้วจะสมปรารถนาในทุกสิ่งบางรายก็กราบไหว้ขอพรให้เลขเด็ดเพื่อให้มีโชคลาภนายนพชัยนาพิมายอายุ18ปีเจ้าของปลาไหลทองบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาตนเองกับเพื่อนชวนกันไปขุดปลาไหลในคลองน้ำหลังบ้านที่แห้งขอดเพื่อจะเอาปลาไหลมาประกอบอาหารแต่ก็ต้องตกใจมากเมื่อขุดไปสักพักก็เจอปลาไหลทองตัวนี้โดยผิวของเขาเป็นสีทองคำอร่ามส่องแสงประกายออกมาอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็เลยนำมาเลี้ยงไว้ในกระถางหลังจากนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านที่รู้ข่าวก็พามาดูความแปลกประหลาดแล้วก็กราบไหว้บูชาตามความเชื่อของแต่ละคนติดตามเลขเด็ดจากเซียนหวยตารางหวยงวด16พฤษภาคม2567ได้ที่ INN ลอตเตอรี่พร้อมตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ตรวจผลรางวัลงวดล่าสุดได้เลยรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังงวด16พฤษภาคม2567เลขมาแรงงวด16พฤษภาคม2567เลขจากเซียนหวยหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นจากดุยพรันเจฟองเบียเลขลุงตู่เลขดาราเลขนางงามเลขแม่น้ำหนึ่งสรุปรวมไว้ให้ที่นี่แล้วลำไยหายทองคำเสียงเซียมซีเจ้าแม่ทับทิม641นอกจากเลขเด็ดอาจารย์ดังแล้วยังมีสถิติหวยตารางหวยของงวดวันที่16พฤษภาคม67สามารถดูได้ที่ INN ลอตเตอรี่พร้อมตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ตรวจผลรางวัลงวดล่าสุดได้เลยเลขตารางหวยงวด16พฤษภาคม2567ส่องเลขตารางหวยงวด16พฤษภาคม2567ต้องห้ามพลาดเลขตารางหวยจากอาจารย์ดังงวดนี้มีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยสำหรับเลขตารางหวยจากอาจารย์ดังในงวดนี้ได้แก่015862สามารถนำไปตีเลขจับคู่เลขเพื่อใช้เป็นเลขเด็ดงวด16พฤษภาคม2567ได้เลยสามารถติดตามเลขเด็ดจากทั่วไทยในงวดนี้สามารถกดดูเลขได้ที่เลขดังเลขเด็ดกับ INN ลอตเตอรี่สถิติหวยย้อนหลัง10ปีงวด16พฤษภาคม2567เลขเด็ดมาแรงงวดนี้มาแล้วสถิติหวยเลขที่เคยออกในงวด16พฤษภาคมย้อนหลัง10ปีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางเลขเด็ดสำหรับหวยงวด16พฤษภาคม2567พร้อมแล้วไปดูเลยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566รางวัลที่1 132903เลขหน้า3ตัว739678เลขท้าย3ตัว693731เลขท้าย2ตัว99งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565รางวัลที่1 155012เลขหน้า3ตัว247736เลขท้าย3ตัว540236เลขท้าย2ตัว06งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2564รางวัลที่1 684579เลขหน้า3ตัว615843เลขท้าย3ตัว276970เลขท้าย2ตัว14งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2563รางวัลที่1 051095เลขหน้า3ตัว285430เลขท้าย3ตัว191364เลขท้าย2ตัว22งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2562รางวัลที่1 962526เลขหน้า3ตัว669828เลขท้าย3ตัว018949เลขท้าย2ตัว71งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2561รางวัลที่1 075629เลขหน้า3ตัว130357เลขท้าย3ตัว047506เลขท้าย2ตัว20
งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2560รางวัลที่1 454891เลขหน้า3ตัว396490เลขท้าย3ตัว008603เลขท้าย2ตัว53งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2559รางวัลที่1 141737เลขหน้า3ตัว268382เลขท้าย3ตัว087975เลขท้าย2ตัว98งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2558รางวัลที่1 011421เลขหน้า3ตัว799851เลขท้าย3ตัว484928เลขท้าย2ตัว38งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2557รางวัลที่1 087523เลขหน้า3ตัว150246เลขท้าย3ตัว112505เลขท้าย2ตัว20สถิติหวยงวดวันที่16พฤษภาคมย้อนหลัง10ปีมีเลขซ้ำคือเลขท้าย2ตัว20สำหรับเลขเด็ดงวด16พฤษภาคมเลขสถิติย้อนหลัง10ปีก็จบไปแล้วใครอยากดูเลขเด็ดอื่นๆของงวดนี้เข้ามาดูได้เลยที่รวมเลขเด็ดจากทั่วไทย